สวัสดีครับบ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2543สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการวิทยุที่อยู่กับท่านผู้ฟังมาปีนี้เข้าปีที่41แล้วนะครับไม่อยากพูดคำนี้เท่าไหร่ไอ้คำว่าอยู่มาเข้าปีที่41ไม่ได้แปลว่ามันเป็นความเก่าอย่างเดียวนะมันแปลถึงความแก่ของคนในเมืองเดียวกันด้วยนะครับคือคนเราในธรรมดาครับแก่ไปทุกปีทุกปีเราไม่ได้แก่ทุกเราไม่ได้แก่ว่าพอถึงปีใหม่ปั๊บเราแก่ปุ๊บนะมันแก่ขึ้นทุกวันทุกวันเด็กก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ชราลงนี่คือสัจธรรมครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ปีใหม่พุทธศักราช2566มาเป็นวันที่2แล้วนะครับทักทายกันอย่างนี้ทุกเช้านำข่าวสารต่างๆมารายงานกันนะครับโดยผมคนเดิมเนี่ยครับทวีปขวัญบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการผ่าน Facebook คุณหนูนาช่วยนำเสียงไปออกอากาศทางสถานีวิทยุทุกสถานีในจังหวัดระยองที่รับสัญญาณอยู่ผมไม่กล้าบอกว่าจริงๆแล้วมีกี่สถานีหลักๆเลยนะครับก็มีอยู่ 2-3 สถานีแต่บางสถานีก็จะใช้เวลาที่ว่างมาถ่ายทอดข่าวนะครับขอบคุณไปถึงคนที่ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายหลายแห่งครับที่ยังเกาะติดอยู่กับรายการนี้มาเป็นเวลานานบางคนไม่เคยเจอกันเป็น10ปีแต่พอเจอกันก็บอกว่ายังถ่ายทอดจากรายการนี้อยู่นะก็ขอบคุณนะครับ 6-7 โมงเช้าของทุกวันคุยข่าวกันครับวันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์วันที่2เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565วันนี้วันขึ้น10เท่าไหร่แล้ววันนี้วันขึ้น11ค่ำเดือนยี่ปีขานจุลศักราช1384และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้เป็นจันทร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีขาวนี่ว่ากันตามตำราสวัสดิรักษาของท่านกวีสุนทรภู่นะครับวันนี้ในอดีตวันที่2มกราคมเมื่อปีพ.ศ. 2508สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ได้รับการคัดเลือกจากบรรดาผู้นำแฟชั่นของทั้งโลกครับถ้ามีการประชุมกันแล้วมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าสมเด็จพระราชินีนาถแห่งประเทศไทยนี้เป็นสตรีที่มีการแต่งกายดีที่สุดของโลกครับจากอะไรครับผ้าไหมผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าไหมของไทยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จไปยังต่างประเทศนะลงจะท่านจะทรงผ้าไหมคือนำเอาผ้าไหมซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยไปเผยแพร่ฝรั่งบางท่านสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านคงนึกออกว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นพระองค์ทรงมีพระสิริโฉมที่งดงามยิ่งอยู่ในชุดไทยชุดอะไรก็ตามครับที่ตัดเย็บโดยช่างชาวไทยแล้วก็ใช้ผ้าไหมไทยมันก็จะยิ่งทำให้พระองค์ท่านทรงสง่าคนทั่วโลกครับจะมองแล้วก็ผู้หญิงโดยเฉพาะบรรดาสุภาพสตรีก็จะมองว่าพระองค์ท่านทรงใช้ผ้าอะไรในการเป็นฉลองพระองค์นะครับรับการยกย่องจากผู้นำด้านแฟชั่นทั่วโลกว่าเป็นสตรีที่แต่งกายดีที่สุดของโลกคนหนึ่งครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2551เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศนะครับอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้สิ้นพระชนม์ลงนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับเป็นวันที่2มกราคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณเคารพที่คุณนับถือได้โปรดประทานพรให้คุณพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตจะไปไหนก็พบแต่คนดีๆมีเพื่อนดีมีลูกหลานที่ดีพึ่งพาอาศัยได้นะครับขอให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจครับมันยังเงียบไปนะครับบางทีก็จะยุกยิกยุกยิกเพราะว่าผมนั่งดูอะไรทำอะไรอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวนะครับนอกจากเสียงเท่านั้นที่ไปทางวิทยุที่มีคนช่วยจะขาดจังหวะขาดตอนบ้างนะสำหรับท่านผู้ฟังทางวิทยุนะครับทุกวันเนี่ยอาจารย์สมนึกคงเจริญครับท่านอดีตพ.สมนึกก็จะฝากข้อคิดผ่านบทกลอนสั้นๆแต่ได้ใจความครับท่านจะเขียนต่อเนื่องมาอย่างวันก่อนท่านก็จะบอกว่าคนขำอย่าขัดใครก็ขำอะไรเราไม่ขำก็ไม่ต้องไปขัดเขาวันนี้ต้องก็ต่อด้วยคำว่าหมากัดไม่เห่าหมายความว่าอย่างไรหมากัดไม่เห่าหมากัดสะบัดเขี้ยวดูเกรี้ยวกราดไม่เห่าใครใช้อำนาจทำบาดใหญ่แอบจดจ้องมองดูไม่รู้ในพอได้ทีรีเขาใส่กัดไม่ยั้งความหมายเข้าใจนะครับนี่เป็นสำนวนไทยบ้านๆแบบโบราณก็จะเตือนกันบอกหมากัดไม่เห่าหรอกเหมือนคนเนี่ยครับถ้าคนประเภทบอกเอ้ยท่านท่านนี้ไม่หรอกครับส่วนใหญ่คือถ้าหมาประเภทเห่าๆเนี่ยไม่กัดหรอกครับกล้ากล้ากลัวบางทีโดนไล่เตะก็วิ่งหางจุกตูดไปแล้วแต่ถ้าเป็นหมาที่มันจะกัดเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาเงียบๆแล้วก็งับแล้วไปเลยครับเขาหมายถึงศัตรูที่ไม่แสดงตนนั่นนะครับคือต้องระวังแต่ถ้าศัตรูประเภทเดี๋ยวฉันจะอย่างนั้นแกฉันจะอย่างนี้แกไม่มีอะไรครับหมากัดไม่เห่า
ท่านอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับท่านประวิตรฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากบอกว่าปุพพาจริยาติมุจเรมารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ของบุตรบุรพาจารย์ก็คือครูพ่อแม่ถือเป็นครูคนแรกของเราเป็นคนที่คอยพร่ำสอนทุกสิ่งทุกอย่างเราเดินได้เรากินได้เราทำอะไรได้เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่สอนพ่อแม่จึงเป็นครูคนแรกของเราสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้เราไปเริ่มวันนี้ก็จะมีข่าวเยอะนะครับเราก็จะไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงอุณหภูมิจะสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศหนาวมีหมอกในตอนเช้าภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเย็นถึงหนาวมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13สูงสุด31ใครอยู่บนยอดดอยนะครับจะพบน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด3องศาเท่านั้นไปทางภาคอีสานครับอากาศเย็นกับหนาวมีลมแรงมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12สูงสุด29ส่วนยอดภูหนาวจัดครับ7องศาเท่านั้นภาคกลางวันนี้อากาศเย็นกับมีลมแรงมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17สูงสุด31มาทางภาคตะวันออกครับวันนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18สูงสุด31ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนมีฝนไม่มากครับร้อยละ10ของพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็จังหวัดสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด19สูงสุด31ไปทางภาคใต้ฝั่งอันดามันครับจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่อุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด33ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้จะมีอากาศเย็นๆมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสต่ำสุด19สูงสุด31ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของการหยุดปีใหม่แล้วประชาชนก็คงจะค่อยๆทยอยเดินทางกลับนะครับก็คือคนมันคิดไม่เหมือนกันบางคนบอกกลับใช่ให้เร็วเดี๋ยววันกลับคนกลับเยอะๆมันจะแน่นมันก็แน่นเดี๋ยวทุกวันแหละนะครับบางคนบอกกลับให้เขากลับมาให้หมดก่อนบางทีก็จะเจอคนเยอะๆช่วงนั้นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนจะอยู่ถึงวันสุดท้ายที่เขาหยุดให้ชดเชยให้นะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆน่าชื่นใจมากครับมันจะมีผู้คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวกลับบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับเยอะมากที่ศรีสะเกษครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่ามีนักท่องเที่ยว 3,000 กว่าคนครับฝ่าลมหนาวจากเขาเรียกเขมรต่ำแห่กันไปรับเขาเรียกรับคือคนเนาะปีใหม่วันที่1ก็จะกำหนดกิจกรรมให้กับตัวเองบางคนไปทำบุญตักบาตรบางคนก็ไปรับแสงแรกของปีเอาตรงไหนอยู่ที่คนจะคิดอย่างคนที่ขึ้นไปบนผาหมออีแดงไอ้ผาหมออีแดงเนี่ยครับมันจะเป็นหน้าผาที่มองไปเห็น3ประเทศคืออยู่ในแผ่นดินไทยมองเห็นเขมรแล้วก็มองเห็นลาวนั่นแหละครับมีการปกติอุทยานก็จะเปิด6โมงเช้านะครับแต่เมื่อวานนี้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตระเวนชายแดนเปิดด่านคือคนไปรอกันตั้งแต่ตีสี่จะขึ้นไปรับแสงแรกของวันนักท่องเที่ยวก็ไปกันเลยครับวันที่31ธันวาคมแล้วก็วันที่1มกราคมวันขึ้นปีใหม่อุทยานแห่งชาติตอนนี้เขาเว้นให้เข้าไปเที่ยวได้โดยงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นชมเข้าชมทุกแห่ง
ผาหมออีแดงก็ด้วยนะครับที่ผาหมออีแดงเขาว่ากันว่าถ้าไปช่วงต้นหนาวจะเจอหมอกที่มันสวยแต่ถ้าช่วงนี้หมอกจะไม่เท่าไหร่มันจะเห็นทิวทัศน์คือหน้าถ่ายรูปอ่ะเขาเรียกรับพลังสุริยะ3แผ่นดินมันจะขึ้นจากในถิ่นของประเทศลาวคือมองด้วยสายตาจากที่เรามองเนี่ยจุดที่มันขึ้นคือประเทศลาวนะครับแล้วก็ขึ้นมาประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาตรงจุดนี้เขาบอกเป็นการไปรับพลังสุริยะ3แผ่นดินเป็นแสงแรกของปีก็ว่าไปครับจะโชคดีมีชัยชัยโยโหฮิวอะไรก็ว่าไปที่ทางภาคใต้นะครับเขาเรียกเสม็ดนางชีมีคนไปชมแสงแรกของปี2566บนจุดชมวิวที่ฮิตมากครับฝั่งอันดามันเขาเรียกเสม็ดนางชีที่จังหวัดพังงาไปกันเยอะมากเมื่อวานห้องพักนี่ไม่ต้องหาเลยเต็มหมดซึ่งผมบอกแล้วไงบอกมันน่าปลื้มใจนะครับแต่ถ้าใครก็เดินทางท่องเที่ยวกันเงินก็สะพัดแม่ค้าบอกโอ้ยจะแย่มาแล้ว 2-3 ปีขายอะไรกันไม่ได้ตอนนี้อะไรก็ขายดีไปหมดพูดถึงนักท่องเที่ยวเดินทางนะครับเมื่อวานเนี่ยผมที่ระยองนะครับก็จะมีบ้านผมอยู่ระยองคนที่อยู่ในตัวเมืองนะครับตัวเมืองระยองนะหลักๆเลยที่จะไปกันที่ไหนครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ในวัดลุ่มมหาชัยชุมพลวัดลุ่มพระรามหลวงผมสังเกตทำไมรถมันติดจังเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นตรงตั้งแต่เนี่ยนะครับตั้งแต่หน้าธนาคารออมสินมันจะมุ่งหน้าไปปากน้ำระยองรถติดอะไรรถรอที่จะเลี้ยวเข้าวัดลุ่มพระรามหลวงไปไหว้จุดพระเจ้าตากนะครับที่นั่นจะมีต้นสะตือที่ปู่ช้างทรงสมัยที่พระองค์ท่านมาประทับแรมที่ตรงเรือนนั้นก็เรียกวัดเดิมจะเรียกวัดลุ่มมหาชัยชุมพลมหาชัยชุมพลการชุมพลก็คือการรวมพลที่นี่นั่นเองแล้วก็สถาปนาตนเป็นกษัตริย์ที่นี่นะครับเมื่อวานนี้ที่ศาลเจ้าตากนี่คนแน่นจริงๆเยอะมากอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่หอพระพุทธังคีรถซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองระยองนี่ก็คนเยอะอีกจุดหนึ่งผมจะตั้งใจนะครับชวนกันกับคณะก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปบริจาคโลงกันนะครับร่วมทำบุญกับคือมูลนิธิเนี่ยเขาจะรับเปิดรับบริจาคทุกวันเราก็ไปบริจาคโลงสุดท้ายทำไม่ได้ครับเพราะรถติดยาวเหยียดหาที่จอดไม่ได้ก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวันหลังก็ได้นะครับทำอะไรก็ได้เนี่ยก็ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้นะครับถึงบอกดีใจไงวัดหลวงปู่ทิมมาพูดคนลุกเลยวัดหลวงปู่ทิมเนี่ยถ้าเกิดใครมาระยะหลังนะเขาเรียกกันบางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำไปชื่อวัดอะไรวัดละหารไร่เดิมชื่อวัดไร่วารีอยู่อำเภอบ้านค่ายนะครับเดี๋ยวนี้คือหลังจากที่มีการสร้างหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่เห็นตั้งแต่ถนนใหญ่นะครับผู้คนก็หลั่งไหลมากันเยอะมากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขามีวัดก็ขยายที่นะครับก็ซื้อที่จากชาวบ้านเพื่อที่ให้ญาติโยมสะดวกมีประตูทางเข้าใหม่ติดถนนใหญ่เลยครับถนนสายบ้านค่ายบ้านบึงรถเยอะมากครับเมื่อวานผู้คนแน่นขนาดก็ปลื้มใจแทนแม่ขายเมื่อวานนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวและการกีฬารัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปเป็นประธานในการจัดงานเหมือนกับเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคนเยอะมากครับมีรัฐมนตรีก็คือท่านพิพัฒน์รัชกิจประการไปเป็นประธานก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับช่วงของวันนี้ยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับก็ยังเดินทางท่องเที่ยวยังไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆกันอยู่แล้วก็จะค่อยๆทยอยเดินทางกลับบ้านครับเมื่อวานในการจราจรช่วงเย็นบนถนนสายเอเชียเริ่มแล้วครับการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาส่งผลให้การจราจรหนาแน่นมีการชะลอตัวไม่ใช่ชะลานะชะลานึงผม
ชะลอตัวตามทางร่วมทางแยกต่างๆก็มุ่งหน้าคือกรุงเทพมันเป็นศูนย์กลางส่วนใหญ่ก็จะมุ่งหน้ามาทางนี้นะครับมากรุงเทพกันแล้วใครจะกลับตะวันออกก็จะไปมอเตอร์เวย์หรือจะไปทางถนนสายเก่าสุขุมวิทก็ว่ากันไปนะครับถนนทุกสายเริ่มมุ่งหน้าสู่กรุงเทพแล้วครับรถซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเริ่มสะสมมากขึ้นเดี๋ยวสายๆก็อีกแล้วครับเมื่อวันที่1มกราคมคือเมื่อวานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาสรุปสถิติอุบัติเหตุสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่31ธันวาคมคือวันที่1เมื่อวานน่ะเอาสถิติของวันก่อนเดี๋ยววันเนี้ยสายๆก็แถลงของเมื่อวานเอาเฉพาะวันที่31ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุ466ครั้งมีคนบาดเจ็บทั้งหมด467คนตาย59วันเดียวนะครับตายไป59คนสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วงของ3วันการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 1,183 ย้ำนะยังไม่รวมเมื่อวานนะครับเอาแค่3วัน29ถึง31เกิดอุบัติเหตุ 1,183 ครั้งมีคนเจ็บทั้งหมด 1,182 คนมีคนตายทั้งหมด146คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตก็คือตายเป็นศูนย์ยังมีอยู่18จังหวัดนะครับซึ่งเขาก็กำชับกันทั่วแหละครับว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปฝากนิดหนึ่งนะบรรดาเต็นท์ที่ไปตั้งอยู่ตามริมถนนนะครับเอาจริงๆเลยนะส่วนใหญ่ตั้งก็เปิดไฟกระพริบปิ๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็อยู่ในเต็นท์ไม่มีกิจกรรมอันนี้ผมเรียนตรงๆนะไม่ได้ไปกระแนบกระแหนไปว่าใครนะครับคืออุตส่าห์ใช้งบประมาณตั้งเต็นท์ติดไฟแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติงานนะครับมันก็สูญเงินเปล่าผมบอกงี้เพราะเจ้าหน้าที่บางส่วนนั้นมีเงินอุดหนุนมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรต่างด้วยก็ต้องช่วยกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องร่วมมือกันโดยที่ไม่ต้องให้ใครเข้ามาคอยกวดขันเราแล้วอุบัติเหตุมันก็จะลดได้นะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมไม่ต้องบอกจังหวัดไหนบ้างเนาะเวลามันน้อยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปเดินทางไปฟังการบรรยายสรุปเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินดูสภาพของการจราจรอย่างเอาใจใส่ครับกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้เปิดสถิติการเดินทางระหว่างประเทศในปี2565ก็คือปีที่ผ่านมาทั้งหมดนะฟังดูน่าปลื้มใจนะครับก็บอกว่าการเดินทางระหว่างประเทศ22.5 ล้านคนพุ่งสูงถึง 15.4 เท่าของปี2564นึกบรรยากาศออกนะปี64นี่มันเงียบสนิทเลยไม่มีการเดินทางเพราะฉะนั้นพอปี65มันดีขึ้นระบบขนส่งต่างๆก็เริ่มรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางมากขึ้นครับนี่เป็นการเปิดเผยของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอ่ะเรียนเรื่องคุยครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับคือบางคนก็จะตื่นเช้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยทักทายกันอวยพรปีใหม่กันบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมบอกนิดนึงนะคือเดี๋ยวนี้ไม่มีใครส่งสกส.แล้วน้อยมากครับน้อยคนที่จะส่งสกส.สมัยก่อนแล้วก็ซื้อบัตรอวยพรปีใหม่สคส2566เรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่อวยพรกันว่าอย่างนี้อะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกดีๆก็ส่งถึงกันบางคนบอกไอ้ความสุขส่งได้ด้วยเหรอส่งได้ครับไอ้ที่คุณส่งมันนั่นแหละอย่างน้อยคนที่รับเขาก็ดีใจบอกคนคนนี้ยังคิดถึงเขาเดี๋ยวนี้คนเลิกส่งสคสเพราะมันมีสื่อออนไลน์ก็ดอกไม้ดอกไร่คำพระคำอะไรที่มันดีๆแล้วก็ส่งความปรารถนาดีถึงกันผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะนั้นอย่าไปรำคาญเวลาคนก็ส่งผมต้องบอกตรงนะยังตอบไม่หมดเลยถ้าอยู่ในกลุ่ม
นะอย่างเช่นกลุ่มไลน์มีเป็นหลายร้อยคนเราก็ตอบรวมๆในนั้นได้แต่ที่ส่งกันเป็นหลายคนมันจะมีทั้งมาทางไลน์ทาง Messenger ทางอะไรทุกช่องทางที่ส่งได้นะครับก็จะส่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ทยอยตอบกันไปนะครับส่งความปรารถนาดีถึงทุกคนครับทุกคนนะครับใครเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยความยินดีนี่ตอนนี้ทั้งหมดตอนเช้าๆจะมีไม่กี่คนนะครับที่ตื่นมาอาจจะอยู่ในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่เดี๋ยวสายๆก็จะมาดูกันเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมไปทักตอนสายๆแล้วกันนะครับถ้ามีเวลานะกำลังจะเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนึกถึงปีใหม่นะครับปีใหม่เนี่ยใครก็สนุกสนานเฮฮาไปเที่ยวงานไปนู่นไปนี่มันเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่บางคนที่ต้องมานั่งจัดงานศพอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ทุกข์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือความตายนี่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์โลกเรารู้กันอยู่แต่ความตายที่ไม่ปกติเช่นการเกิดอุบัติเหตุหรือคนที่มีอายุยังน้อยต้องจากไปในเวลาที่ยังไม่สมควรก็เป็นเรื่องซึ่งนำความโศกเศร้าที่ผิดปกตินะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยวันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวอย่างนี้เลยบอกน้ำตาท่วมวัดทั้งครอบครัวทั้งผู้นำท้องถิ่นไปรับร่างของคุณหมอแชมป์นะครับหมอแชมป์นี่ก็พันจ่าเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมป์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยล่มมีการบรรจุร่างของท่านในหีบศพมีธงชาติไทยคลุมเดินทางโดยรถยีมซีมาที่วัดศรีวโนพาทสถิตพรอยู่ที่ตำบลแกลงตำบลแกลงนี่อยู่อำเภอเมืองนะครับคือถ้าเคยใครออกจากตัวเมืองระยองมุ่งหน้าไปเลยบ้านเพไปนิดหนึ่งก็จะมีทางแยกทางขวานั่นนะครับเรียกว่าวัดศรีวโนพาทสถิตพรก็โอ้โหเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพแล้วมีทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องมีนายกเทศมนตรีนายกสนานเพชรฉ่ำนะมีสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งขบวนรอรับพร้อมเพรียงมากเลยครับเป็นการให้เกียรติกับครอบครัวให้เกียรติกับผู้วายชนรับร่างของท่านซึ่งคุณหมอจากไปถึงอายุแค่35ปีนี่คือผมบอกว่าถ้าไปแบบนี้นะครับมันเป็นอายุที่ยังน้อยเกินไปปกติเนี่ยครับธรรมชาติของมนุษย์ใบไม้ที่แก่ก็จะร่วงไปก่อนใบใหม่ก็จะผลัดขึ้นมานี่คือธรรมชาติแต่ถ้ามันมีความผิดปกติเช่นลมกระโชกแรงบางทีใบอ่อนหลุดก่อนใบแก่ก็มีบางทีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องมาทำพิธีชาปนกิจศพร่างของคนที่อายุน้อยกว่านี่มันศพสุดจะศพนะครับต้องถึงพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งผมต้องขอแสดงความเสียใจเลยคุณแม่เอื้อมพรเห็นพูดทั้งน้ำตาเลยบอกว่าภูมิใจนะที่ลูกปฏิบัติหน้าที่ของทหารกล้าสุดๆตัวเขาเองเนี่ยครับรอดชีวิตแล้วถ้าจะเอาตัวรอดแต่นี่คือผู้ชายชาติทหารจริงๆห่วงคนอื่นกลับลงไปช่วยคนอื่นจนกระทั่งตัวเองตายนะครับก็บอกต่อวันนี้พ่อแม่จะไม่เหลือใครแล้วแล้วก็นึกไม่ออกด้วยว่าจะอยู่กันยังไงชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกแม่กันอีกส่วนใหญ่เขาจะบอกอย่างนี้ก็หลวงพ่อพระครูบวรสาธุกิจหรือเขาเรียกกันอาจารย์จิ้มนะครับเป็นเจ้าวาดวัดศรีวโนพาทสถิตพรก็เป็นเกจิชื่อดังของเมืองระยองพูดถึงความซื่อสัตย์ของหมอแชมป์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มีความใกล้ชิดมากบอกว่าหมอแชมป์เคยบวชแล้วก็เคยถือศีลที่วัดนี้มีอะไรหมอแชมป์โทรศัพท์มาปรึกษาตลอดเป็นคนที่น่ายกย่องมากเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากตั้งแต่เด็กแล้วนะครับหลวงพ่อก็ชื่นชมอีกครั้งหนึ่งที่ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมอแชมป์ด้วยนะครับที่นี่ก็จะมีคนบางคนนะครับท่านผู้ชมครับที่ยังจริงคือยังไม่พบเราไม่รู้หรอกพบเขาในสภาพไหนเมื่อยังไม่พบความหวังมันต้องมีอย่างเช่นคุณแม่ของหลายคนครับอย่างยกตัวอย่างเช่นแม่ของพลทหารอับดุลอาซิสมะแอในเมื่อยังไม่เจอเนี่ยก็ยังหวังว่าจะได้พบลูกนะครับลูกอาจจะอยู่ที่เกาะใดเกาะหนึ่งอาจจะตรงไหนก็ได้แต่เมื่อเวลามันผ่านไปเป็น10 วันอย่างนี้บางครั้งต้องทำใจแล้วก็บอกว่า
ทุกสิ่งจะเป็นไปตามลิขิตของพระเจ้าพระเจ้าคือสิ่งที่เราไม่เห็นตัวแต่บางคนก็เชื่อในเรื่องของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะมีทั้งที่เราเห็นแล้วก็ไม่เห็นแต่สิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีต้องคิดแบบนั้นนะครับคนที่จากไปด้วยหน้าที่แบบนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญแต่พวกที่ยกพวกตีกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างเมื่อวานเขาบอกปีกระต่ายดุผมจริงไม่เกี่ยวหรอกครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งซึ่งเราผมพูดบ่อยครับว่าเราต้องเริ่มมาคิดกันแล้วว่าทำไมประเทศไทยมันเป็นประเทศที่หาปืนง่ายเหลือเกินแล้วทางการไม่มีปัญญาทำอะไรมากกว่านี้หรือนะครับจะอยู่กันแบบนี้เหรอไปไหนก็เที่ยวโอ้โหเสียวหัวอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกไปรุ่นเมืองอ่างทองยกพวกยิงกันกลางถนนกลางเมืองอ่างทองนะครับตายไป1เจ็บไป3เขาบอกปีใหม่ดุปีใหม่ไม่ได้ดุหรอกครับปีใหม่มันก็คือสิ่งสมมุติแต่คนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันความยั้งคิดอะไรมันน้อยลงแล้วก็เขาเรียกว่าไงอาวุธมันหาง่ายเมื่อวานนี้ยกพวกกันยิงกันสนั่นวันไหวเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแบ่งนะครับอ่ะผมเล่าแค่นี้แหละคือพอเห็นข่าวพวกนี้เราจะรู้สึกว่าทำไมคนก็จะต้องมาเสี่ยงกับคนที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ด้วยนะครับอ้าวไปเรื่องของประเด็นสำคัญท่านผู้ชมครับกรณีของปลัดที่ผมเคยเปิดให้ฟังแล้วนะที่ด่าลูกน้องด่าแบบหยาบๆคล้ายๆนั่นนะครับคนเขาไปสวดมนต์ข้ามปีกันแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตนี่ด่าข้ามปีเลยนะครับยังไม่หยุดด่ายังไม่เลิกด่ากันเลยเขาเรียกทัวร์ลงข้ามปีกรณีที่ด่าผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นโง่เป็นควายแล้วก็เรียกเป็นขอโทษนะเหี้ยอย่างเงี้ยเกี่ยเอ้ยคือที่สำคัญกว่านั้นนะตอนนี้ปลัดสุทธิพงศ์ต้องขออนุญาตเอ่ยนามมันเป็นเหตุการณ์ที่คนเขารู้กันทั้งประเทศนะครับคือมันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่มาสอนกันนะถ้าใครที่ก็ตามที่เป็นคนเป็นหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกเป็นผู้อำนวยการเป็นอะไรก็ตามหัวหน้าคนเนี่ยอย่านึกว่าคนชอบคุณหมดทุกคนนะครับในกรณีเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเอากล้องถ่ายวันนี้มันง่ายหมูนะครับโทรศัพท์มือถือติดเดียวนั่งทำเป็นวางไว้แล้วก็ถ่ายได้แล้วนะครับมาเผยแพร่อย่างเงี้ยคนโบราณถึงบอกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือมันมีอยู่คนเราต้องมีทั้งคนรักคนชังต้องระวังปากนะครับสำคัญหนักๆก็คือคุณสงการอัจฉริยทรัพย์นี่เป็นทนายคนดังบางคนก็บอกทนายสงการในเวลาออกตัวถึงนี่หมัดหนักนะเล่นแรงไปแจ้งความเอาผิดแจ้งจับนายสุทธิพงศ์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงนะครับแล้ววิธีการเอาไปแจ้งความนะครับไม่ใช่ไปแจ้งความธรรมดานะเอาตะกร้อไปด้วยท่านผู้ชมจับตะกร้อไหมไอ้ตะกร้อในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตะกร้อที่เขาใช้เตะนะครับแต่มันหมายถึงสิ่งที่เขาครอบปากปากหมาเนี่ยนะครับคือหมาบางตัวมันชอบไปเที่ยวกัดเขาหรือมันเนี่ยเขาจะเอาตะกร้อเนี่ยสวมปากมันไว้มันจะมีสิทธิ์ได้แค่เห่ากินอะไรไม่ได้กัดใครไม่ได้เอาตะกร้อไปด้วยนึกภาพออกไหมแจ้งจับปลัดกระทรวงเอาตะกร้อไปแล้วผูกโบเนี่ยเป็นโบสีชมพูสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะท่านปลัดไม่ได้ด่าเพียงแค่ลูกน้องนะไปจับจ้วงล่วงเกินถึงสถาบันเขาด้วยข้อหาที่ทนายสงการแกชื่อสงการนะครับสงการอัจฉริยทรัพย์ข้อหานี้ถือว่าหนักเลยนะบอกว่าทุจริตหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมก็คือเกี่ยวกับการที่ไปบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการศึกษาเขามากกว่านั้นก็มีกระแสเรียกร้องให้สอบสวนเอาผิดทางวินัยด้วยเพราะการกระทำของคุณสุทธิพงศ์อาจจะเข้าข่ายเรื่องของวินัยข้าราชการนะครับมาตรา82อนุ7และ10บัญญัติไว้ว่า
ข้าราชการต้องสุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคีและต้องรักษากิตติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ให้เสื่อมเสียคราวนี้มันเขาเขียนคลุมไว้แบบเบี่ยงแหแต่หยิบมาใช้ได้ในหลายกรณีนะครับแล้วการตั้งกรรมการสอบวินัยอย่าลืมว่าคุณสุทธิพงษ์เนี่ยไม่ใช่สมัยนั้นไม่ใช่เด็กๆนะตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำก็คือปลัดกระทรวงอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดยุบสภาปึ้งคนที่ดูแลไม่ใช่รัฐมนตรีแล้วกลายเป็นคนที่ใหญ่สุดก็คือปลัดนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยคนระดับปลัดมาไทยก็ต้องเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีบางคนเอาไปเทียบเลยครับตอนนี้บรรดาคนโลกอินเทอร์เน็ตก็ไปรื้อฟื้นมาเทียบเคียงกับการที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งสอบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองโจ๊กเนี่ยครับแล้วก็มีการสั่งย้ายจากตำแหน่งด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเทียบกันบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้กรณีคุณสุทธิพงศ์ก็ทำเหมือนกันเนี่ยบางคนไปเทียบกับคุณรัชดาสุริยกุลณอยุธยาซึ่งเป็นอธิบดีกรมอุทยานจำได้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับคดีการที่มันมีเงินมีอะไรไปปรากฏที่เกะท่านอ่ะเกี่ยวกับเรียกการรับเงินการวิ่งเต้นในการโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยก็ถูกย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบางคนก็เลยบอกว่าคราวนี้คุณสุทธิพงศ์ก็ต้องเรียกตัวไปช่วยในการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนกันวิจารณ์กันเยอะมากครับงานนี้นะถึงแม้คุณสุทธิพงศ์ซึ่งตอนนี้บอกถูกอัดจนถ้าเป็นมวยก็โง่หัวไม่ขึ้นแหละครับพวกซ้ายพวกขวาเนี่ยคำชี้แจงจากคุณสุทธิพงศ์บอกแค่หยอกล้อแค่หยอกล้อคนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์กันได้บอกสุทธิพงศ์ขอโทษนะสุทธิพงศ์โง่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 บอกผมล้อเล่นมั่งเห็นไหมหรือการที่คุณสุทธิพงศ์บอกว่าตัวเองเป็นคนแบบพูดจาตรงๆตรงไปตรงมาแบบลูกทุ่งนะก็เลยกลายเป็นเหยียดลูกทุ่งวีลูกทุ่งก็บอกเฮ้ยลูกทุ่งมันยังไม่ต้องหยาบนี่เพราะฉะนั้นปากคุณสุทธิพงศ์นี่นะครับมันจะพาไปสู่หลายจุดเลยทีเดียวเพราะตอนนี้ผมเห็นก็มีการขุดคุ้ยเส้นทางของคุณสุทธิพงศ์คุณสุทธิพงศ์ที่เติบโตขึ้นมาเพราะคุณสุทธิพงศ์เป็นคนพิเศษตรงที่ไม่เคยเป็นนายอำเภอและปลัดจังหวัดมาก่อนแต่เลื่อนขั้นข้ามตำแหน่งหลักๆแน่ไปเลยสายมหาดไทยก็จะโตขึ้นมาจากตรงนี้แหละครับเป็นปลัดเป็นนายอำเภอแล้วก็ขึ้นไปเป็นอะไรเป็นขึ้นเป็นจังหวัดเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าไปเลยแต่นี่ขึ้นไปเป็นใหญ่สุดของมหาดไทยตรงที่เลื่อนขั้นข้ามตำแหน่งหลักๆไปเลยจนกระทั่งถูกนินทาในหมู่ข้าราชการฝ่ายปกครองเขาบอกกล้วยบ่มแก๊สรู้จักไหมครับกล้วยบ่มแก๊สก็คือกล้วยเนี่ยไปตัดมันมันยังดิบๆไปขืนให้มันสุกอ่ะก็จะใส่ตุ่มแล้วก็เอาแก๊สอะไรเนี่ยแก๊สที่มันใช้บ่มกล้วยปิดไว้อบให้มันสุกจริงๆมันคือมันไม่จะมันยังไม่ถึงเวลาจะสุกแล้วก็ต้องสุกเพราะฉะนั้นคุณสุทธิพงษ์ถูกงัดแงะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแล้วก็งัดไปถึงเรื่องของเส้นทางการเงินของคุณแม่ด้วยไอ้ของภรรยาด้วยติดตามนะครับว่าท่านนายกจะยังไงเมื่อวานนี้มีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเรื่องสะเทือนใจของผู้น้อยอีกคนหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่มี Facebook ผมเชื่อว่าเคยเห็นแต่บางคนไม่สนใจแต่ผมบางทีมีเวลาก็ไปดูนะครับก็จะมีเพจที่ใช้ชื่อว่านักรบด่านเถื่อนคือเดี๋ยวนี้อย่างบอกคนมันง่ายไงนักข่าวคนทุกคนเป็นนักข่าวได้หมดเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็เอาโทรศัพท์มาตั้งเขาแล้วก็พูดไปก็บอกว่าฉันเป็นนักข่าวนะเดี๋ยวนี้คนมีโทรศัพท์มือถือตัวเดียวเนี่ยแหละครับสามารถทำอะไรได้หมดนะเช่นกลุ่มนักรบด่านเถื่อนก็จะเดินถือโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็จะไปตามด่านต่างๆเอาจริงๆคือไปตามจับผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งบางทีมันเป็นการก่อกวนผมยังนึกเสียวๆเลยว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยตำรวจร้อนนะใส่หมวกคลุมหัวร้อนนะใส่เสื้อแขนยาวสวมถุงมืออะไรอ่ะพกไอ้นู่นไอ้นี่อีลุงตุงนางเกิดวันหนึ่งร้อนๆขึ้นมาโมโหขึ้นมาเป็นเรื่องนะครับอันนี้มันได้ยุนะผมเสียวแทนอ่ะเคยเห็นใช่ไหมข่าวที่บอกว่า
ตำรวจยิงผู้บังคับบัญชาคาโรงพักอะไรเงี้ยขนาดเป็นผู้บังคับบัญชายังโดนขนาดเกรงใจกันนะยังโดนเลยแล้วคุณเป็นใครคือถ้าไปติดตามการนี่ผมไม่ได้ว่ากันนะแต่ถ้าไปติดตามการทำงานของเขาด้วยใจอันบริสุทธิ์ไม่เป็นไรครับมันก็ทำได้ทุกคนต้องถูกตรวจสอบได้แต่ประเภทมันมีวันผมดูอันนี้ผมจำได้ไม่ลืมเดินลงไปเลยครับถือกล้องไปแหมวันนี้เดี๋ยวลงไปหาใบสั่งสักใบหนึ่งพูดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวลงไปหาใบสั่งสักใบหนึ่งเดี๋ยวก็เดินไปด้านนี้ใครเป็นหัวหน้าไหนอยู่ไหนอ๋อแล้วก็กล้องก็ถือไปอ๋อพันธุ์ตำรวจเอกนี่พันธุ์ตำรวจเอกนั่นอ๋อเหรอมีใบอนุญาตมีคำสั่งตั้งด่านหรือเปล่ายังไงไปไล่เบียร์เขาแล้วคุณรู้ไหมต้องตั้งด่านกี่เมตรห่างจากไฟแดงกี่เมตรไปเหมือนกับไปติดตามเขาจนกระทั่งเขาทำการไม่สะดวกอะแบบเนี้ยเยอะมากผมไม่ได้เป็นศัตรูคู่แค้นอะไรกับนักรบด่านเถื่อนนะแต่ผมดูแล้วมันจะมีพฤติกรรมแบบนี้เยอะไอ้ที่ดีก็ดีไปไอ้แต่ที่แบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องซึ่งรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานเพจ Facebook ของนักรบด่านเถื่อนเขามีการโพสต์ภาพนะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือพลตำรวจตรีพงษ์พิพัฒน์สิริพรวิวัฒน์พลตำรวจตรีพงษ์พิพัฒน์เป็นใครเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูนะก็คือเป็นคนที่ดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายเพจ Facebook นักรบด่านเถื่อนโพสต์ภาพนั้นแหละครับมีท่านนายตำรวจใหญ่ท่านนี้ไปสวัสดีปีใหม่นายเกรียงไกรไทยอ่อนแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักรบด่านเถื่อนโดยมีข้อความบอกว่าขอขอบพระคุณท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูพลตำรวจตรีพงษ์พิพัฒน์สิริพรวิวัฒน์เป็นอย่างสูงที่ได้เดินทางมามอบกระเช้าของขวัญและก็มาเยี่ยมคุณพ่อคำตาไทยอ่อนในวาระดิจิขึ้นปีใหม่โอ้โหทีนี้ไอ้คำพิพากษาก็มาไงตอนนี้ทัวร์ลงแล้วครับแล้วคนที่จัดทัวร์มาให้ก็คือไม่ใช่ใครครับลูกน้องของท่านนะครับตำรวจทั้งหลายตำรวจเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะมากนะผมจะอ่านให้ฟังบางข้อความนะเพราะเจ้านายทำตัวแบบนี้ไงผู้ปฏิบัติเลยทำตัวยากไม่เห็นจะมีนายตำรวจคนไหนมาแก้ตัวให้ผู้ปฏิบัติสักคนสร้างประเพณีผิดๆกันมาแบบนี้ไงบางคนตัดพ้อทำนองน้อยใจบอกลูกน้องท่านทำงานเหนื่อยทั้งปีเคยมอบกระเช้าให้กำลังใจบ้างไหมครับนี่เขาก็สะท้อนภาพมาบางคนก็บอกไม่ได้แคร์ลูกน้องเลยสักนิดอีกคนบอกทำจุดๆตัวเฮียให้กลายเป็นมิตรอีกคนบอกกลัวก็อีตัวเองมีรอยด่างเหรออีกคนบอกสู้ไม่ได้ก็ร่วงกันมาเลยแล้วกันมีคนหนึ่งบอกงี้ครับจำได้ว่าเคยมีตำรวจภูธรจังหวัดไหนไม่รู้เคยเชิญลุงหมายถึงเกรียงไกรเนี่ยไปบรรยายคุณธรรมจริยธรรมให้ตำรวจทั้งโรงพักฟังทั้งจังหวัดฟังอีกคนบอกเสียศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจหมกเยอะมากครับเยอะๆนี่ผมคัดมาเล่าเฉพาะบางส่วนเดี๋ยวค่อยดูกรณีนี้เขาไม่ได้ผิดนะตำรวจเป็นมิตรของประชาชนนะไปเยี่ยมเยียนไปมอบกระเช้าของขวัญก็ว่าไปแต่มันเป็นเรื่องสะเทือนใจคำหนึ่งที่ผมจำได้ลูกน้องเมื่อวานนี้อ่านมันมีคำหนึ่งลูกน้องบอกเคยเอากระเช้าให้ลูกน้องบ้างไหมเนี่ยไปให้คนที่ไปไล่จับผิดพวกผมไปทำให้ผมทำงานไม่สะดวกจนทุกวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามดูนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก15นาทีผมจะเตือนท่านฟังหน่อยนะครับคือมันมีเพจ Facebook ที่เขาเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์เลขที่บัญชีซึ่งท่านฟังควรจะให้ความใส่ใจกับตรงนี้นะครับคือการโพสต์เลขที่บัญชีหรือเบอร์มือถือที่ผูกกับพร้อมเพย์กันตรงๆนะคือบางคนเนี่ยครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญมีการวันเกิดมีขึ้นปีใหม่มีวันอะไรกันบางคนบอกช่องทางสำหรับคนที่ไม่สะดวกให้เบอร์นะเบอร์เลขที่บัญชีลงในโซเชียลมีเดียบางคนในไลน์กลุ่ม
อย่างเช่นเอาไว้ก็บอกว่ากลุ่มของเราจะไปร่วมทอดพระป่าที่นั่นที่นี่แล้วก็ใส่เบอร์เนี่ยไอ้เบอร์เนี่ยครับถ้ามิจฉาชีพได้ไปเนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันเป็นอันตรายที่เสี่ยงคือบรรดามิจฉาชีพที่กำลังอาละวาดอยู่เวลานี้มันมีวิธีการที่จะเอาข้อมูลเลขที่บัญชีหรือเบอร์มือถือที่ผูกกับพร้อมเพย์ของเราไปใช้ประโยชน์มีทั้งใช้ตรงๆหรือใช้เป็นทางผ่านยกตัวอย่างกรณีนี้ท่านฟังแล้วลองคิดตามนะครับ มันมีเงินปริศนาเงินใครก็ไม่รู้อยู่ๆโอนเข้ามาอย่างสมมติว่าบัญชีผมเนี่ยโอนเข้ามา3ล้านปุ๊บโอนเข้ามาไม่ทราบที่มาที่ไปพอเราตรวจสอบรายการเงินที่เข้ามาจากคือเดี๋ยวนี้ทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูได้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะเข้าออกยังไงไม่ต้องไปธนาคารแล้วเวลาเราไปตรวจสอบมันมีเงินแปลกๆเข้ามาเราก็จะพบว่าเป็นต้นทางของบัญชีที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็จะมีสายโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเขาโอนเงินผิดบัญชีซึ่งมันจะมี2รูปแบบก็คือให้เราโอนเงินกลับไป2ให้โอนไปยังบัญชีอื่นบางทีบางคนไม่คิดอะไรครับไม่เป็นไรเนี่ยก็โอนคืนเข้าไปนะเขาบอกหมายเลขบัญชีมาก็โอนไปแต่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับคิดภาพไปดีนะเงินเข้ามาปั๊บถึงผมรับเสร็จมีคนบอกว่าเงินเบอร์บัญชีผิดผมโอนกลับไปบัญชีที่เขาบอกจบแต่ไม่จบครับคือวันใดวันหนึ่งตำรวจไปจับคนคนหนึ่งคนที่ถือบัญชีที่เราโอนไปนั่นแหละเป็นความผิดเช่นค้ามนุษย์หรือค้ายาเสพติดทีนี้ก็ต้องสืบสินึกภาพออกใช่ไหมครับเขาก็จะเอาบัญชีของนายคนนั้นน่ะไปสืบดูมีเส้นทางการเงินยังไงมันจะพัวพันเข้ามาถึงตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะนั้นถามว่าถ้ามีคนโอนเงินปริศนาเข้ามาในบัญชีจริงๆทำยังไงสิ่งแรกอย่าทำคืออย่าโอนเงินคืนด้วยตัวเองเอานอนบัญชีไว้ก่อนไม่เป็นไรครับไม่มีใครว่าแล้วไปแจ้งธนาคารคืออย่านอนเพลินนะมีเงินเข้ามา3ล้านโอ้ยเจ๋วเว้ยรวยแล้วมันไม่ใช่เงินคุณเดี๋ยวเขาก็ติดตามได้คือไปแจ้งธนาคารแล้วก็รอให้ธนาคารเป็นผู้ดึงเงินกลับไปเองไม่ใช่เราโอนถ้าเราถอนเงินไปใช้ไม่มีความผิดนะครับเงินเข้ามา3ล้านเมื่อเช้าเข้ามา3ล้านบ่ายไปเอาเงินเขาไปซื้อรถเลยงี้มันไม่ได้นะครับผิดนะมันมีความผิดตามกฎหมายฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็จะถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่ตั้งใจอ่ะเนี่ยผมเตือนนะครับให้ยึดหลักไว้เสมอว่าถ้าเป็นความผิดพลาดของธนาคารหรือของผู้โอนเงินเข้าไปจริงธนาคารต้องเป็นผู้มีหน้าที่เอาออกไปไม่ใช่เราทำเองอย่าให้เรามันคือเราทำเขาเข้ามาเองอ่ะเราไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่เราไม่ได้ใช้ก็แล้วกันเราก็ไม่ผิดนะครับนี่เตือนกันเขาบอกว่าอาจจะมีการตรวจสอบนะมาจากเบอร์บัญชีเท่าไหร่ยังไงแล้วก็จดอะไรไว้ก็ได้นะครับมีคำเตือนเยอะมากครับเกี่ยวกับกรณีนี้แต่ผมว่าเวลามันไม่มากผมจะเก็บข่าวนี้ไว้นะครับบางทีถ้าเกิดวันเสาร์มีเวลาก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ที่แน่ๆให้จำไว้เลยใครเอาเข้ามาเรื่องคนอื่นเอาไปนะครับเราอย่าเอาออกเดี๋ยวนี้มันหลอกลวงกันเยอะว่าวันนี้เห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็บอกว่ามีคุณลุงที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์คนเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยเขาทุกข์อยู่แล้วเขาจะเดินจะเหินก็ลำบากอยู่แล้วไปถูกหมอจับเส้นนะหลอกเสียเงินไปถึง 250,000 บาทว่าสามารถทำไม่ได้อย่างนั้นทำไม่ได้อย่างนี้เมื่อวานนี้ส่งคือไปแจ้งความกับตำรวจแล้วส่งทนายไปฟ้องแล้วก็เตือนบอกอย่าหลงเชื่อหมอจับเส้นบอกทำแล้วหายเนี่ยคือบางคนเนี่ยนะครับคือคนเวลาเจ็บป่วยนะใครบอกให้ทำอะไรทำหมดนะครับเอาหมดอ่ะนี่ผมฟังคำนี้มาจากพลเอกดุษฎีจันทร์มังสุขท่านไม่ได้พลเอกดุษฎีเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎผมเคยไปเป็นคนไข้ของท่านท่านก็พูดกับผมแบบขำๆบอกว่าเชื่อผมคนป่วยเนี่ยบอกให้ทำเลยบอกให้หัวเดินต่างตีนยังทำเลยถ้าบอกทำแล้วหายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันหลอกอะไรก็ได้ให้ระวังคนคนนี้ชื่อคุณลุงวิทย์นะอายุ61ปีอยู่ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีล้มป่วยด้วยอัมพฤกษ์อยู่ตัวคนเดียวหลังจากภรรยาก็ไม่อยู่แล้วหลังจากล้มป่วยก็เลยไปมีสามีใหม่ลูกๆก็ออกเรือนไป
ลุงวิทย์อยู่คนเดียวแต่ลุงวิทย์มีตังค์นี่ก็ถูกหลอกนะผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดนะครับคือเดี๋ยวนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้แหละสังคมของคนหลอกลวงมันเยอะนะนี่มีข่าวนึงครับแต่ไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดนะตำรวจสืบสวนนครบาลจับกลุ่มอาจารย์บาสหลอกเหยื่อร่วมลงทุนชุดเครื่องแบบหน่วยงานราชการเสียหายกว่า17 ล้านเนี่ยหลอกลวงต้มตุ๋นให้จำไปเลยนะอย่าหาว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะอะไรที่มันได้มาง่ายๆจะไปเชื่อลงทุนเท่านี้ได้เงินท่วมต้นนะลงทุนหมื่นได้20,000อะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อมันหลอกคุณนะครับดีใจกับธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ได้รางวัล2 รางวัลใหญ่ระดับโลกเป็นธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นธนาคารยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทยพูดถึงสถาบันการเงินแล้วก็เลยแวะมาพูดถึงหน่อยนะครับไปดูกรณีนี้ครับท่านฟังครับเหลือเวลาอยู่สักประมาณ10 นาทีเอาการบ้านการเมืองหน่อยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็โพสต์เฟซบุ๊กสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องของผลงานนะครับที่บอกว่ายินดีที่ขอประกาศให้เป็นปีแห่งชัยชนะของชาวไทยทั้งประเทศเราผ่านพ้นฟันฝ่าวิกฤตนะครับไม่ได้บอกว่าผ่านพ้นเราฟันฝ่าวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งโควิดแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์แต่เราก็สามารถเปลี่ยนพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความเป็นประเทศที่มีบทบาทหลักในเวทีโลกแล้วก็เช่นการเป็นศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่อันนี้รู้กันทั่วไป2การเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของการแปลงนโยบาย BCG ไปสู่การพัฒนาพูดถึงเรื่องหลายเรื่องครับนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นลุงตู่เลยประกาศชัยชนะเหนือปี2565ที่พาประเทศก้าวผ่านวิกฤตแต่ปรากฏว่าชูวิทย์ไม่เห็นด้วยเหมือนกับไม่เห็นด้วยกับลุงนะครับชูวิทย์เห็นแย้งกับลุงท่านฟังครับผมพูดถึงคุณชูวิทย์มาหลายวันพูดมาเป็นสัปดาห์จะบอกอะไรให้อย่างนะอันนี้ผมไม่ได้ไปดิสคริตคุณชูวิทย์ผมกำลังชื่นชมกันเลยครับเนี่ยชื่นชมชูวิทย์มากๆแต่ผมเนี่ยประสบการณ์ในการมีชีวิตประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์เนี่ยมันสอนเราว่าอย่าให้ใจใครเกินร้อยอย่าให้ใจใครเกินร้อยเผื่อใจไว้บ้างเพราะกรณีของคุณชูวิทย์ไม่แน่วันหนึ่งข้างหน้าเหตุการณ์อาจจะพลิกผันโอละพ่ออะไรเราผมไม่รู้นะผมเพียงแต่บอกว่าอย่าทุ่มใจให้ 100% ต้องฟังหูไว้หูจำได้ไหมเคยมีกรณีของแท็กซี่คนหนึ่งโอ้โหผู้คนสรรเสริญเยินยอแม้กระทั่งหน่วยงานราชการยังไปมอบถ้วยมอบอะไรให้ที่เก็บเงินผู้โดยสารนี่ผมนึกแว๊บขึ้นมาผมแวะข้างทางนะมีการเก็บทรัพย์สินมีค่าของผู้โดยสารแล้วก็ส่งคืนอะไรหลายเรื่องเลยสุดท้ายนะครับโอ้โหสังคมแห่กันช่วยเงินหน่วยงานราชการมีการมอบถ้วยมอบโล่อะไรกันเนี่ยนะครับแบบนั้นน่ะบางทีเราต้องเผื่อใจเหมือนกับกรณีคุณชูวิทย์นี่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ว่าคุณชูวิทย์แกไม่ดีนะแกทำผลงานไม่ดีเลยทีเดียวแหละกรณีการเปิดเผยกรณีของตู้เห่าแต่กรณีนี้ชูวิทย์เป็นไงครับบอกว่าปีพุทธศักราช2565ผมถือเป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทยที่ไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤตซ้อนวิกฤตที่นายกบอกก้าวข้ามวิกฤตซ้อนวิกฤตผมว่าเราก้าวไม่ข้ามคุณชีวิตบอกงี้เลยเราได้เห็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างใหญ่หลวงเราพึ่งความยุติธรรมจากองค์กรตำรวจไม่ได้หน่วยงานแต่ละหน่วยล้วนมีผลประโยชน์หรือไม่ก็กลัวในการเปิดเผยความจริงความพ่ายแพ้ชัดเจนที่สุดคือการปราบคอร์รัปชันซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเราได้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเราได้เห็นความอ่อนแอความพ่ายแพ้ของระบบรัฐต่อมาเฟียจีนแล้วพอคุณชูวิทย์พูดปุ๊บแต่ละข้อผมคิดตามเอิ่มจริงคุณชูวิทย์ไว้ให้นะเราได้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงก็เห็นเนี่ยติดต่อเนื่องกันมาด้วย
เราเห็นความพ่ายแพ้ของระบบรัฐที่มีต่อมาเฟียจีนซึ่งแสดงอิทธิพลเหนืออำนาจกฎหมายบ้านเมืองมันสะท้อนถึงความเพิกเฉยของผู้นำประเทศทั้งที่มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงเราได้เห็นการเปิดประตูบ้านของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาย่ำยีแผ่นดินไทยการแสดงถึงอิทธิพลของเหล่ามาเฟียด้วยความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจไปจนถึงปปง.ซึ่งคนเหล่านี้มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลพวกทุนจีนสีเทาแต่ปรากฏว่าพวกนี้มาตีสีได้8ปีที่รัฐบาลของนายกพลเอกประยุทธ์บริหารงานมาเนี่ยทำให้คนไทยได้รู้ซึ้งถึงการบริหารงานของท่านนับว่าเป็นสิ่งชี้วัดถึงการเลือกตั้งที่ประชาชนต้องลงคะแนนให้หากท่านประสงค์ที่จะคงอยู่ในอำนาจต่อไปย่อมเป็นสิ่งที่ท่านต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหาและไม่จินดียินร้ายต่อความเหิมเกรมของทุนจีนสีเทาที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยการดำรงอยู่ของท่านย่อมส่งผลถึงความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขของพี่น้องชาวไทยทั้งมวลผมเชื่อมั่นว่าหากท่านไม่จัดการปัญหาทุนจีนสีเทาประเทศไทยจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ชำรุดไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แต่จะกลับพลิกให้ประเทศไทยเป็นจุดล่อแหลมของยาเสพติดที่ลุกคืบเข้ามาทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์คอนเซ็นเตอร์และอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆจากกลุ่มทุนจีนสีเทาซึ่งผลมาจากความไม่ชัดเจนของระดับนโยบายสะท้อนเห็นความไม่จริงใจของรัฐบาลคุณชูวิทย์พูดอะไรไปไหนมันเข้าเขาหมดเลยนะครับคนก็จะคิดตามคุณชูวิทย์บอกถ้าเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้โดยการแสดงออกของรัฐบาลส่งสัญญาณถึงความจริงใจให้กับตำรวจและข้าราชการประจำออกมาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความรวดเร็วไม่ชักช้านะครับถ้าทำไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็อย่าหวังจะไปต่อสรุปว่างี้แล้วกันตอนจบนะคุณชูวิทย์โพสต์ไว้ค่อนข้างยาวผมอ่านไม่หมดนะเขาบอกว่าประชาชนอย่างผมยินดีที่จะให้โอกาสท่านอีกครั้งหนึ่งถ้าหากไม่ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีอำนาจไม่มีตำแหน่งจะใช้สิทธิ์ของความอายุติธรรมด้วยการต่อต้านท่านในวาระการเลือกตั้งครั้งถัดไปในจังหวัดใกล้นี้เนี่ยครับผมถึงบอกว่าคือผมชื่นชมคุณชูวิทย์นะกับผลงานที่ผ่านมาแต่ผมก็ยังทำใจเผื่อไว้นะแต่กรณีอย่างที่คุณชูวิทย์พูดถึงเนี่ยมันถูกอ่ะจะมาบังเพื่อเราพึ่งพาบางองค์กรไม่ได้พึ่งพาในงานของรัฐบางเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นพอลุงตู่ประกาศบอกเป็นปีที่กล่าวคำวิกฤตซ้อนวิกฤตคุณชูวิทย์บอกไม่ใช่นะครับเหลือเวลาสัก2นาทีเอาพาดหัวข่าวหน่อยแล้วกันบิ๊กตู่เข้าบ้านป่ารอยต่ออวยพรมันขึ้นปีใหม่บิ๊กป้อมหลังแยกวงไปรวมไทยสร้างชาติสมศักดิ์เจียมอนุกูลกิจเย้ยทักษิณเฮเฮเฮกลับบ้านเพจดังแซวบอกคนไทยจุดพลุต้อนรับแล้วท่านอยู่ไหนหมายถึงท่านนายกทักษิณนะครับก็เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของท่านประธานชวนหลีกภัยอดีตนายกชวนครับท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยนะบอกการเลือกตั้งครั้งหน้าจะซื้อเสียงหนักกว่าเดิมรัฐธรรมนูญปราบโกงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เขียนกันอย่างดีเดแล้วเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงนั้นทำไม่ได้อีกเรื่องครับท่านชวนไปตักบาตรปีใหม่กับชาวตรังนับเป็นพันคนก็เล่าถึงการพัฒนาจังหวัดตรังแล้วก็แขวะถึงท่านนายกทักษิณบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เลือกปฏิบัติไม่พัฒนาภาคใต้ก็เลยต้องขอนายกประยุทธ์มาชดเชยให้นี่ขอเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายจำได้ไหมครับตอนที่เขามีการประชุมเอเปกมีคนที่นำม็อบเข้าไปแล้วก็ไปบุกห้างเขาเนี่ยนะครับเขาฟ้องแล้วนะครับเขาไม่ยอมท้ายที่สุดก็จะต้องลงเอยกันยังไงก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่าไม่ยอมให้คุณไปบุกไปทำลายอะไรเขาได้นะครับเรื่องของห้างเดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับเอาให้จบหน่อยจะหมดเวลาแล้วพวกปราบปวนเมืองเรียกร้องเสรีภาพไปการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นต้องโดนหนักๆก็คือไปรวมกลุ่มกันใช้เรียกเองว่ากลุ่มราษฎรหยุดเอเปกนะมีการไปทำร้ายรปภ.ด้วยตอนนี้ก็ไปแจ้งความแล้วนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมครับเวลาหมดแล้วครับ
กินเวลาหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่แน่ใจอาจจะเกินไปสักนิดหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีครับขอบคุณคนที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวต่างๆแล้วก็คนที่อยู่ใน Facebook นะครับที่ช่วยแชร์กันออกไปวันนี้ไม่มีโอกาสคุยกันเลยเดี๋ยวเข้าไปทักทายกันทีหลังนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ